สวัสดีครับทูพิวนะครับจากกลุ่มครูขอสอนนะครับวันนี้หวังใจยิ่งว่าจะได้มาเยือนโรงเรียนแต่ปรากฏว่าไม่ได้เข้าคือเป็นโรงเรียนเดียวกับคือสอนอยู่ในเขตนี้แหละแต่เป็นโรงเรียนไปมาหลายโรงเรียนแล้วแต่เหลือโรงเรียนนี้ยังไม่เคยเข้าคิดว่าวันนี้จะเป็นวันแรกได้เปิดสิทธิ์เสียดายเลือกเกินครับวันนี้เนี่ยจะมาพูดถึงเรื่องของการศึกษามุมมองของครูต่อการศึกษาการศึกษาควรเป็นไปเพื่อให้เกิดความเป็นไปได้ครับแต่กลับกลายเป็นว่าไม่ว่านักเรียนหรือครูเองย่างก้าวเข้ามาในระบบการศึกษาในประเทศนี้แล้วกับพบความเป็นไปไม่ได้เต็มไปหมดเพราะอะไรเพราะอะไรเราถูกทำให้กลัวมีใครที่มาโรงเรียนแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยสำหรับเราบ้างครับพื้นที่ปลอดภัยคืออะไรแน่นอนห้องเรียนเนี่ยผมฝ้าผมไม่ถล่มมาใส่หรือมีคนพัดลมลูกใส่เหรอฮะโอ้โหงั้นต้องให้โรงเรียนเนี่ยเลิกใช้พัดลมแบบโคจรนะฮะหรือมันไม่ใช่แค่เรื่องความปลอดภัยทางด้านฟิสิกอลด้านร่างกายแต่โรงเรียนหรือห้องเรียนของเรากลับกลายเป็นที่ที่ทำร้ายจิตใจนักเรียนที่สุดเลยครับถ้าหากโรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยจริงๆไม่ว่าครูหรือนักเรียนเราจะสามารถเป็นตัวของตัวเองได้ครับสะท้อนจากอะไรเคยไหมครับในห้องเรียนเวลาคุณครูถามนักเรียนครับข้อนี้ตอบอะไรครับมนุษย์ประเภทที่หนึ่งอันนี้ครับข้อนี้ตอบเลยครับหาของบ้างผูกเชือกรองเท้าบ้างอะไรครับประเภทที่สองอันนี้ครับข้อนี้ตอบอะไรครับประเภทที่สามอันนี้ดีหน่อยเหมือนจะดีอ่ะเหมือนจะดีอันนี้เองครับข้อนี้คิดว่าเกิดจากสาเหตุเกิดจากอะไรครับมีใครตอบได้ไหมครับเจอคำตอบแล้วแล้วก็ไม่ตอบถามครับผมมักจะถามนักเรียนอยู่เสมอว่าเฮ้ยคุณทำไมคุณไม่กล้าต่อทำไมเงียบทำไมเดทแอร์มันรู้สึกแบบวังเวงใจรู้สึกไม่แฮปปี้ในการสอนเลยหนูกลัวค่ะกลัวอะไรลูกกลัวตอบผิดอ้าวทำไมถึงกลัวตอบผิดตอบผิดแล้วมันก็ไม่ได้มีใครตายซะหน่อยก็เวลาที่ตอบผิดแล้วครูก็ชอบว่ายังไงอะลูกเนี่ยครูคนอื่นเนี่ยหนูตอบเลยลูกไม่เป็นไรผิดถูกไม่เป็นไรอาจารย์คะตอบวันนี้ใช่ไหมคะนี่เธอไม่ได้ตั้งใจเรียนใช่ไหมทำไมเธอตอบมั่วซั่วอะไรอย่างนี้เนี่ยเอ้าไหนตอบไม่เป็นไรพอถามพอสอนเสร็จปุ๊บครูอธิบายเสร็จปั๊บใครมีข้อสงสัยยกมือถามได้ครับอาจารย์ครับไม่เข้าใจตรงนี้ครับอาจารย์อธิบายตรงนี้อีกรอบนึงครับนี่เธอตกลงไม่ได้ตั้งใจฟังไม่ได้เนี่ยเธอมัวแต่สนใจอะไรอยู่เอ้าครูครับก็คุณให้ถามมากก็ถามแล้วเห็นไหมครับว่าขนาดเราเป็นเรื่องดูเหมือนจะปกติแต่สุดท้ายแล้วก็ก่อให้เกิดความกลัวตอบผิดแล้วกลัวจะโดนลงโทษตอบผิดแล้วกลัวจะโดนตีก่อตอบผิดแล้วกลัวจะโดนไปวิ่งสนาม5รอบประธานโทษโดนตีเนี่ยจะเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นเหรอครับผมกำลังสงสัยในเพื่อนร่วมวิชาชีพจำนวนมากอยู่นะฮะว่าเราเรียนจิตวิทยาการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยแล้วเราก็สอบบรรจุมามีวิชานี้อยู่ในข้อสอบพอมาถึงในห้องเรียนหรือในระบบโรงเรียนจริง
มันไปเจอกำแพงหรือมันไปเจออะไรที่มันล้างเรื่องพวกนี้ออกไปแล้วเหลือแค่ทฤษฎีบางอย่างเช่นทฤษฎีการวางเงื่อนไขที่ว่าถ้าทำแบบนี้ดีแล้วจะให้รางวัลทำแบบนี้ไม่ดีลงโทษจะได้หลับจับแต่จิตวิทยาเชิงบวกคำพูดแบบไหนที่จะกระตุ้นจิตใจเด็กแบบไหนที่จะทำให้เด็กมีความมั่นใจในตนเองโดยเฉพาะยิ่งวัยรุ่นเซลล์เอสตีมการตระหนักในคุณค่าของตัวเองเป็นสิ่งสำคัญแต่กลับกลายเป็นว่าครูทำลายมันเสียหมดสิ้นสุดท้ายแล้วทำให้เราไม่กล้าคิดสร้างสรรค์ไม่กล้าคิดนอกกรอบแล้วเราต้องเดินตามครูไปเรื่อยๆเพราะว่าระบบการศึกษามันเหมือนกับถูกออกแบบมาเพื่อปกครองภาพตัดมานะครับประสบการณ์ผมไปอยู่เป็นครูแลกเปลี่ยนที่ออสเตรเลียมาฝ่ายที่เขาดูแลเกี่ยวกับระเบียบวินัยเอ่ยความเป็นอยู่ของนักเรียนเนี่ยเขาใช้ชื่อฝ่ายว่า student well-being ความเป็นอยู่ที่ดีของนักเรียนภาพตัดมาหน้าที่เดียวกันในประเทศนี้ใช้คำว่าฝ่ายปกครองผมว่าถ้าเราจะเริ่มเปลี่ยนแปลงนะครับง่ายๆนิดเดียวเปลี่ยนคำก่อนเลยฮะจากฝ่ายปกครองเป็นฝ่ายดูแลความเป็นอยู่ที่ดีของนักเรียนทุกอย่างที่ทำไปเพื่อนักเรียนได้มีความเป็นอยู่ที่ดีครับแล้วการศึกษาในบ้านเมืองเราเนี้ยผมเริ่มสังเกตเห็นว่าเน้นว่าให้ทำหน้าที่อย่างขนาดเราจะเรียนเรื่องความเป็นพลเมืองยังเอาคำว่าหน้าที่มากำกับเวลาจะประเมินก็คุณลักษณะพึงประสงค์คุณต้องมีลักษณะเป็นยังไงบ้างเพลงเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยการให้เรารู้ว่าเราต้องทำอะไรหรือค่านิยม12ประการที่ให้ท่องกันมาตั้งหลายปีแล้วเนี่ยล้างสมองชัดๆแต่กลับกลายเป็นว่าทำไมเมื่อเด็กนักเรียนโดนละเมิดเด็กนักเรียนถูกคุกคามเด็กนักเรียนไม่ได้สิ่งที่เขาต้องการพอเขาออกมาเรียกร้องก็มักจะโดนผู้ใหญ่พูดสวนกลับมาว่าคุณน่ะรู้จักแต่สิทธิ์เรียกร้องแต่สิทธิ์ทำหน้าที่ตัวเองดีแล้วหรือยังผมขอสอนคุณครูและผู้ใหญ่ที่มักจะใช้คำนี้เมื่อนักเรียนหรือเด็กทวงถามสิ่งที่เขาควรได้สิทธิขั้นพื้นฐานของเขาผมจะบอกว่าสิทธิคือสิทธิสิทธิคือสิ่งที่กฎหมายรับรองให้บุคคลได้รับและมันจะไปเกิดหน้าที่แก่บุคคลอื่นหมายความว่าเมื่อใดที่เรามาเรียกร้องสิทธิมีคนทำหน้าที่บกพร่องผู้ใหญ่นั่นแหละที่ทำหน้าที่บกพร่องและเขาไม่ต้องการจะทำหน้าที่นั้นเมื่อเราเรียกร้องเขาจึงปิดปากเราโรงเรียนควรจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่ทำให้เราเนี่ยเติบโตการศึกษามันเป็นไปเพื่ออะไรครับคุณลองถามตัวเองนะว่าคุณอยากได้การศึกษาแบบไหนการศึกษาที่คอยขัดเกลามองเราเหมือนแท่งหินแท่งปูนแล้วก็คอยขัดส่วนที่หยาบส่วนที่เขาไม่ต้องการออกหรือการศึกษาเป็นไปเพื่อการถ่ายทอดมีความรู้ความจริงอันดีงามบางอย่างอยู่แล้วแล้วถูกส่งต่อรุ่นต่อรุ่นหรือ3เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญาให้เราได้เรียนรู้ลองผิดลองถูกเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่เราเติบโตได้อย่างเต็มที่4หรือเป็นการศึกษาที่ทำให้เราเปลี่ยนแปลงตนเองและมองไปข้างหน้าเปลี่ยนแปลงสังคมเห็นอะไรที่ไม่เหมาะสมไม่สมควรแล้วตั้งคำถามกับมันเพื่อการเปลี่ยนแปลงและสุดท้ายเป็นการศึกษาเพื่อการค้นพบตนเองถามว่ามีใครบ้างครับที่เข้ามาเรียนในระบบแล้วค้นพบตัวเองแทบจะไม่มีเลยโรงเรียนทำ
หน้าที่หลักคือการขัดเกลาดูได้จากเข้าไปแล้วก็ตรวจผมตรวจรองเท้าตรวจเล็บตรวจฟันฟันไม่ได้ตรวจตรวจเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายไอ้นั่นเอามาไหมไอ้นี่มีหรือเปล่าโรงเรียนมัวแต่มีแต่การถ่ายทอดเข้าไปถึงครูก็เปิดสไลด์เปิดหนังสือเอาเปิดหนังสือมาหน้า48อ่านตอบคำถามท้ายบทครูเข้ามาก็สอนแล้วเวลาครูสอนครูบรรยายคุณต้องฟังในห้องเรียนไม่มีพื้นที่ที่ให้เราได้เติบโตเลยทำเหมือนเราเป็นแก้วเปล่าเขามองเราเป็นผ้าขาวที่จะคอยขีดเขียนแต่งแต้มอะไรก็ได้บอกสิครับว่าเราเป็นแก้วเปล่าหรือเปล่าเราเป็นผ้าขาวที่ไม่เคยมีอะไรอยู่ในตัวในสมองเลยหรือเปล่าทุกคนมีประสบการณ์มีความรู้มีชุดความคิดพื้นที่ห้องเรียนควรเป็นพื้นที่ที่เปิดกว้างและให้ทุกคนได้มาเรียนรู้แลกเปลี่ยนกันแล้วเติบโตไปพร้อมกันทั้งครูและเด็กครูไม่ได้มีมุมมองชีวิตเหมือนกับนักเรียนเราโตมาคนละบ้านเราผ่านประสบการณ์บางอย่างที่แตกต่างกันแต่ครูมีหน้าที่แค่กำหนดเป้าหมายแล้ววางหนทางให้พวกคุณเดินไปไม่ใช่มายัดเยียดทุกอย่างใส่เราแต่นั่นแหละครับทำไมครูหลายคนยังยกโทษอยู่ทำไมครูหลายคนต้องคอยตะคอกนักเรียนเวลานักเรียนไม่ฟังเพราะครูมองไม่เห็นความเป็นไปได้อื่นๆถ้านักเรียนไม่ฟังครูรู้แค่ว่าเยี่ยมเพราะครูคิดไม่ออกครับว่าต้องทำยังไงนักเรียนมาสายตีจะได้ไม่มาสายถ้าครูลองเปลี่ยนมุมมองปรับมุมคิดผมคิดว่าครูกับนักเรียนจะอยู่ร่วมกันได้แล้วทุกคนจะมีความสุขสมมติว่านักเรียนกลัวนักเรียนจะมาสายใช่ไหมทำไมครูไม่ออกแบบการสอนหรือครูทำอะไรสักอย่างที่ถ้าเด็กคนไหนมาสายแล้วเขาจะรู้สึกว่าเชื่อถ้ากูเป็นคนดีไม่ทันนะกูจะพูดกับคนอื่นเขาไม่รู้เรื่องกูต้องรีบไปเดี๋ยวกูจะพลาดทำไมไม่ทำให้ห้องเรียนมันดึงดูดความสนใจของเด็กเพราะสิ่งที่เขากำหนดมาให้สิ่งที่ครูสอนมันไม่เคยมีความหมายสำหรับเราเลยครูมีหน้าที่ที่ต้องทำให้บทเรียนมันมีความหมายและเรารู้ว่ามันเอาไปอยู่ตรงไหนในชีวิตของเราวอนไปถึงคุณครูวอนไปถึงผู้บริหารจริงๆมาโรงเรียนวันนี้นี่หวังใจมากเพราะคนรู้จักนะครับแต่เอาล่ะผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยนะครับมองความเป็นผู้ใหญ่ของตัวเองมองความเป็นผู้ใหญ่โดยการมีวุฒิภาวะโดยการที่เราจะต้องตั้งคำถามกับตัวเองบ้างไม่ใช่มีอะไรเราก็โทษเด็กถ้าเราบอกว่าก็เธอยังเป็นเด็กอยู่คุณก็ต้องเข้าใจว่าเนี่ยเด็กดังนั้นคุณต้องรู้ว่าจะจัดการอย่างไรโดยที่ไม่ทำร้ายจิตใจเขาโดยที่รับฟังเขาแทนที่จะเอาอำนาจความเป็นผู้ใหญ่ไปกดดันไปตัดสินคุณค่าไปบอกว่าอะไรถูกอะไรผิดแต่ใช้ความเป็นผู้ใหญ่และวุฒิภาวะของคุณฟังเสียงเขาบ้างผมให้นักเรียนเขียนจดหมายในชั่วโมงโฮมรูมครับว่าหากเขียนจดหมายถึงผู้ใหญ่ในบ้านเมืองถึงครูถึงพ่อแม่ร้อยละ60ใจความว่าขอให้ฟังผมบ้างผมว่าเป็นผู้ใหญ่อะโตๆกันแล้วอย่าไปกลัวเสียงเด็กเลยครับฟังเขาเข้าใจเขามองในมุมเขาบ้างอย่าโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเอาแต่ใจตัวเองชีวิตมันไม่ยากเลยชีวิตมันไม่ยากเลยเลี้ยงลูกไม่ยากเลยสอนเด็กไม่ยากเลยแค่ลองฟังเขาเท่านั้นเองแค่ทำความเข้าใจเขาบ้างและยอมรับเสียเถอะว่าโลกที่เขากำลังเติบโตอยู่มันไม่ได้เหมือนกับโลกวันที่เราเติบโตมาตอนอายุเท่าเขาเราเองต้องเรียนรู้และปรับตัวยิ่งเป็นผู้ใหญ่ต้องรู้ว่าตัวเองควรทำตัวยังไงสุดท้ายกลัวทำตัวเหมือนพ่ออ้อย
ประมาณ4สุดท้ายอ่ะต้องขออภัยแทนตัวผมเองด้วยครูอยากบอกพวกเราทุกคนว่าอย่าหมดหวังมีครูอีกจำนวนมากที่เขารับฟังไหนใครรู้สึกว่าเวลาที่เราเจอปัญหาในโรงเรียนแล้วมีครูคนหนึ่งที่แวบเข้ามาในหัวว่าเมื่อฉันรู้สึกอึดอัดใจฉันไม่รู้จะคุยกับใครมีปัญหากับเพื่อนหรือมีปัญหากับครูคนไหนฉันจะวิ่งไปหาครูคนนี้มีสักคนไหมครับยกมือหน่อยครับมีไหมนึกหน้าออกไหมขอแสดงความยินดีกับคุณด้วยที่ได้เจอครูแบบนั้นนะครับแต่ที่เหลือคุณอย่าเพิ่งหมดหวังครูขอการันตีตรงนี้ว่าไม่ใช่ครูคนเดียวที่ยืนหยัดอย่างน้อยๆตอนนี้มีครูที่ออกมาพูดออกมาอยู่หน้าสปอตไลท์แต่มีครูอีกจำนวนมากที่คอยซัพพอร์ตพวกคุณอยู่ที่คอยยืนเคียงข้างพวกคุณอยู่ไม่ว่าจะด้วยข้อจำกัดอะไรไม่ว่าจะด้วยการขู่หรืออำนาจอะไรใดๆในโรงเรียนก็แล้วแต่ผมอยากให้ครูทุกคนจงกล้าหาญออกมายืนเคียงข้างแล้วปกป้องนักเรียนตามจิตวิญญาณและจรรยาบรรณของความเป็นครูที่แท้จริงอันนี้สุดท้ายจริงๆขออนุญาตอ่านผมจะบุกครูขอสอนนะครับขออ่านแถลงการของเครือข่ายครูขอสอนเราคือกลุ่มครูที่อยากเห็นครูได้ทำหน้าที่สอนและพัฒนานักเรียนอย่างแท้จริงชีวิตในการเป็นครูเราควรจะโฟกัสอยู่กับนักเรียนไม่ใช่ไปทำงานเอกสารไม่ใช่ไปทำงานธุรการหรือวิ่งตามนโยบายผู้บริหารครับถ้าโรงเรียนให้ความสำคัญกับนักเรียนครูก็จะใส่ใจกับนักเรียนถ้าโรงเรียนให้ความสำคัญกับนโยบายข้างบนที่ต้องวิ่งตามเพราะกลัวจะไม่ได้ความดีความชอบกลัวจะไม่ได้ย้ายกลัวจะไม่ได้ขั้นเงินเดือนก็อย่ามีโรงเรียนดีกว่าครับแถลงการเครือข่ายครูขอสอนเรื่องขอแสดงเจตนารมณ์ให้สถานศึกษาปฏิบัติตามหลักการของสิทธิมนุษยชนด้วยสถานการณ์ปัจจุบันปรากฏกรณีการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษานำไปสู่ข้อถกเถียงในสังคมอย่างวงกว้างถึงประเด็นต่างๆที่ขัดกับหลักการของสิทธิมนุษยชนเช่นการประจานนักเรียนเพื่อให้เกิดความอับอายการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมกับผู้ที่มีเพศวิถีแตกต่างจากเพศกำเนิดการคุกคามและล่วงละเมิดทางเพศรวมไปถึงการข่มขู่คุกคามและลิดรอนสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของเด็กตลอดจนกระทั่งการวางกฎระเบียบของสถานศึกษาที่ขัดต่อกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียนและปฏิบัติที่ขัดต่อระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาเรื่องไทยครูขอสอนจึงขอแสดงเจตนารมณ์ให้สถานศึกษาปฏิบัติตามหลักการของสิทธิมนุษยชนเพื่อให้สถานศึกษาเป็นพื้นที่ปลอดภัยเป็นพื้นที่สำหรับการพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาโดยใช้วิธีการซึ่งทำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ดังนี้หนึ่งปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมไม่ว่าด้วยความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิดเชื้อชาติภาษาเพศอายุความพิการสภาพทางกายหรือสุขภาพสถานะของบุคคลฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคมความเชื่อทางศาสนาการศึกษาอบรมหรือความคิดเห็นทางการเมืองมนุษย์ทั้งปวงเกิดมามีอิสระและเสมอภาคกันในศักดิ์ศรีและสิทธิ์ตามมีเหตุผลและมโนธรรมและควรปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 2. ต้องปกป้องสิทธิ์ความเป็นส่วนตัว
บุคคลใดจะถูกแทรกแซงตามอำเภอใจในความเป็นส่วนตัวครอบครัวที่อยู่อาศัยหรือการสื่อสารหรือจะถูกลบหลู่เกียรติยศและชื่อเสียงไม่ได้ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับความคุ้มครองจากการแทรกแซงสิทธิ์หรือการลบหลู่ดังกล่าวนั้น 3. คุ้มครองเสรีภาพในการแสดงออกทุกคนมีสิทธิ์ในอิสรภาพแห่งความเห็นและการแสดงออกรวมทั้งอิสรภาพในอันที่จะถือเอาความเห็นโดยปราศจากการแทรกแซงแสวงหารับและส่งข้อมูลข่าวสารตลอดจนข้อคิดผ่านสื่อใดโดยไม่คำนึงถึงพรมแดน 4. การจัดการศึกษาควรมุ่งไปสู่การพัฒนาบุคลิกภาพเสริมสร้างความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและอิสรภาพขั้นพื้นฐานและเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคลทั้งนี้สิทธิมนุษยชนนั้นจะถูกพรากไปไม่ได้ไม่มีบทบัญญัติใดที่อาจตีความได้ว่ารัฐบุคคลหรือบุคคลใดมีสิทธิ์ในการดำเนินกิจกรรมใดๆหรือการกระทำใดๆอันมุ่งต่อการทำลายสิทธิ์และเสรีภาพเพราะการศึกษาและสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคนโดยเสมอภาคและเท่าเทียมกันก่อนลงไปอยากจะฝากถึงคุณครูและผู้บริหารที่มักจะพูดว่าสถานศึกษาและครูต้องเป็นกลางทางการเมืองผมจะพูดให้ฟังว่าถ้าเป็นกลางจริงๆต้องไม่ห้ามใครให้แสดงออกเด็ดขาดเพราะการศึกษาคือการปลดปล่อยไม่ใช่การกดขี่